สวัสดีครับมาดูที่ซวนดาไปน้องไอเทยนข้างล่างคือวักเนอร์นะยิงยิงต่อสู้เลยนะมันยิงลูกกระสุนขึ้นมาใส่โดนเลยนะนะสังเกตด,ดีๆนะมันยิงขึ้นมานะโดนก็เลยเข้าใกล้บังไม่ค่าเข้าใกล้บังไม่ใช่อะไรหรอกคนที่ควบคุมโดนเขาก็ไม่อยากให้มันไปอยู่ใกล้ครับลูกไรเฟิลเป็นเขียร์ซนดาไปน้อง เอ๊ะทำไมลูกระเบิดก็มีกระสุนก็มีทำไมมันปล่อยให้เนินนานอย่างมีทหารยูเครนหลายคนก็พูดว่ามันจบไม่เป็นตรงที่ว่าต่อให้บอมไปเท่าไหร่ก็มีทหารโผล่เข้ามาอีกอ่ะส่งมาสามสิบรอบนี้รอบหน้าหกสิบรอบต่อไปร้อยี่สิบมันส่งส่งมาเยอะมากเลยไปน้องส่งมาเยอะจนผลิตลูกกระสุนกัโดนกระแทบไม่ทันเลยไปน้องมันส่งเข้ามาเยอะมากเลย หลายจุดหลายสถานที่เพราะว่าพวกรัสเซียเขายังมีความหวังว่าเขาจะเอาให้ได้พีมน้องจะเอาโซนดาให้ได้จะเอาปักมุดให้ได้เพราะว่าถ้าเอาตรงนี้ไม่ได้มันก็เท่ากับว่ายึดดอนบัตไม่ได้ไหมน้องต่อให้มันยึดตรงนี้ได้ก็ไม่ได้แปลว่ามันยึดได้นะเพราะว่าเข้าไปส่วนลึกนะเครมนามันก็ยังเป็นกองกำลัของยูเครนอยู่คือพูดง่ายๆไม่ได้แบ่งปีกแบ่งเขต ฝั่งซ้ายเป็นยูเครนฝั่งขวาเป็นรัสเซียไม่ใช่คือมันกองกําลังมันสับกันไปสับกันมามั่วกันไปมั่วกันมาอยู่ฝั่งนี้ก็มีรัสเซียฝั่งนี้ก็มียูเครนคือมันสับกันไปสับกันมามันสับกันจนอันนี้แหละที่บอกว่ามันฐานยูเครนเขาบอกเอ้ยปกติแล้วเวลายิงปืนใหญ่ก็ดีเอาลูกระเบิดไปบอมแล้วมันหายเงียบไปวันสองวันแล้วมันก็ถึงจะโผล่มาใหม่แต่นี่มันบอกแต่นี่ฐานยูเครนเขาบอกว่า เออบอมเสร็จแล้วยังไม่ถึงชั่วโมงเลยโผล่มาอีกแล้วคือยิ่งตายเท่าไหร่มันก็ยิ่งส่งเข้ามาเท่านั้นนะ่ะเป็นรูปแบบส่งขึ้นมนุษย์เข้ามาแลรูปแบบการลบกาโบราณโบราณมากๆเลยเดินดุมด่มๆม,มาเดินดุมด่มๆมาเหมือนกับบาไม่มีกลยุทธ์อะไรหรอกคนโบราณเคยรบแบบไหนก็แบบเดียวกันนั่นแหละมีกาลังมากก็คนกําลังส่วนมากเข้าไป เล่นคนกําลังส่วนน้อยเนะแต่เพื่อนว่าลบสมัยนี้มันเป็นรูปแบบของโดนพนะูดตรงๆเลยโดนนี่แหละยูเครนเขาใช้รูปแบบโดนนี่แหละจัดการมันอันนี้คือมันถูกยิงไม่รู้มันถูกยิงหรือว่ามันยังไงนะพี่น้องเขาเรียกว่าลอยบกเหมือนกับว่ามันมันกําลังจะลอยเข้าหาเข้าหาค่ายเข้าหาฐานของยูเครนนะนะคิดว่าคงไม่ใช่ลอยหนีหรอก น่าจะแบบกระดึบกระดึบเข้ามาพี่น้องเอา้อเอาเห็นแบบนี้ทำไมไม่บม่มใจเย็นเย็นรอสักพักอยู่เคนเขากำลังเตรียมการอยู่ให้มันลอยอยู่นั่นแหละขามีนไม่เดินชอบลอยก็ปล่อยมันลอยไปมันเหมือนกับลอยเข้ามาพี่น้องลอยบุกแต่ก่อนผมก็มไม่เข้าใจว่าลอยมาทำไมวะจะเดินดุมดุมก็ไม่ได้กลัวกลัว,วอยู่เคนเห็นโอ้ย จะว่าจะเดินจะว่าจะนั่งเลยคุณลอยมาเขาก็ยังเห็นเลยโดนเขาก็จับภาพคุณได้อยู่อ่ะตอนนี้เริ่มวิ่งแล้วเริ่มวิ่งแล้ว,ว,ลวก็มีทหารอยู่เคนคขาพูดว่าปกติแล้วถ้าบอมไปรอบหนึ่งแล้วมันจะเงียบไปเป็นวันสองวันเลยนะแต่นี่บอมไปรอบหนึ่งแล้วมันก็มีชุดสองมาพอชุดสองถูกบอมก็มีชุดสามมาสามมาสี่มาคือมันมาไม่ขาดสายเลยพนะี่น้องซุมเล่าชุดนี้มันตายก็มีชุดใหม่เข้ามาอีก ป็นพวกวักเนื้อเนี่ยอ่านี่กำลังมองเห็นดนแล้วเนี่ยตั้งท่ายิงแล้วนั่นซัดตึมตึมขึ้นมาแล้วนั่นเห็นไหมอืมก็ยังไม่ได้บอมอยูเคียนเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยอ,อยากจะบอมก็บอมก่อนอยากจะยิงก็ยิงก่อนที่จะไม่ได้ยิงนะอยูเคียนเขาจะบอมอยู่นะบอกไว้ก่อนนะ ถาไม่กลับไปดีๆนะจะเป็นผีไม่มีป่าช้าแน่ๆเลยไปน้งองเขาก็ใช้หลักสูตรเดิมๆไปน้องคืออาศัยว่าตัวเองมีกําลังพลมากเอากำลังพลมา,<อ>งมากไม่ได้แปลว่าจะได้เปรียบนะอย่าไปคิดว่าอุ้ยมีกาลังมากจะได้เปรียบไม่ใช่นะตัวที่ตัดสินชะตาชีวิตของไอ้โพกเนร์ก็คือโดนอยู่นะโดนอยู่นะเป็นตัวตัดสิน อย่างหนึง่งหลายๆชาติเขาส่งอาวุธเข้ามาอยู่เขีนเพียบเลยเพี่น้องส่งมาเพียบเลยนะหลังจากที่รัสเซียมันไม่ได้ยิงขีปนาวุธมาวันนี้วัน,นที่เท่าไหร่แล้วเนี่วันที่สิบห้าสิบหกแล้วบ้างที่มันไม่ได้ยิงบอมล่าสุดก็นั่นแหละตรงตึกเก้าชั้นที่จังหวัดดานีเปอร์เนี่ยนะนาลาอบลา่ลาสุดนะทั้งรังมาก็งเงียบเลยนะพี่น้องทั้งเงียบ ผิดปกติแบบนี้มันจะมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะมันอาจจะไม่มีก็ได้คือมนุษย์นะเพราะปกติแล้วถ้าไปเทียบกับรีสิคานกับซิวเลโดเนตนะมันใช้เวลาไม่ถึงสามวันหรอเพี่น้องมันยิงขีปนาวุธข้ามวันข้ามคืนเลยนะนับไปนับมาได้สามพันลูกอะ่ะขีปนาวุธที่ถล่มเข้ามาที่รีสิคานกับซิวเลโดเนตนะช่วงสองสองเดือนเริ่มต้นนะมันยิงอะ่ะแต่ปัจจุบันเนี้ย เมืองโซดากับเมืองบุกบนะุทอ่ะมันไม่ได้ใช้รูปแบบเดิมนะปืนถังก็พอปืนใหญ่รถถังก็พอมีแต่ว่าไม่ได้เยอะนะเพราะว่าเอารถเอาเอาปืนใหญ่โตกันไปโตกันมามันก็ไม่สําเร็จมันก็เลยใช้กลยุทธ์นี่แหละเอาขึ้นมนุษย์นี่แหละเอาพวกวักเนอร์นี่แหละบุกเข้ามาด้วยหวังว่าจะยึดให้ได้ก็ลองดูที่เจอพยาติปีก ไ่น้องเคยเห็นพยัก์ติดปีกไหมพยัก์ติดปีกนี่มันคล้ายๆส,สำนวนดูดีนะอะลองคิดดีว่าเสือเนี่ยระหว่างที่มันไล่ล่าใครสักคนเนี่ยไล่ล่าอาหารของมันเนี่ยมันดูคล่องแค่วปาดเปลี่ยวแนละ้วถ้าสมมติว่าเติมเพิ่มปีกให้มันเขาปีกมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงโอ้อานุภาพมันก็ต้องลายแรงยิ่งกว่าเดิมใช่ไหม เขาต้องเรียกว่าพยักติดปีกเป็นยังไงพยักติดปีกเอาอาวุธของโดนโดน,ดนเปรียบเทียบได้พยักเลยนะยติดปีกเนี่ยบินล่องลอยเอาลูกระเบิดไปบอมแบบเขาเรียกว่าพยักติดปีกพยักติดปีกนะจะลูกเล่นลูกลูกเล่นการลบมันก็จะเพลวเพาวขึ้นไปอีก ปกติถ้าหากไม่มีโดนนะพี่น้องก็ต้องปะทะกันแบบซึ่งซึ่งหน้า oh ยุเคียนเขาไม่อา้าวเริ่มบอมแล้วพี่น้องเริ่มบอมไปแล้วถ้าปะทะกันแบบซึ่งซึ่งหน้ายุเคียนก็จุดเสียเปียบพี่หน้าเพราะกาลังไม่ได้มีเยอะแต่ถ้ารูปแบบเนี่ยบอมไปแล้วพี่น้องใช้โดนเป็นผู้กาหนดชะตาชีวิตตัดกําลังมันได้ผลไม่ได้ผลพี่น้องได้ผลนั oh ่นโดนอีกแล้ว ที่เมืองโซนดาไปนอ้องรอบนอกนะรอบรอบนอกห่างจากโซนดาไปก็ไม่รู้กี่กิโลนะเพราะเขาเขียนว่าโซนดาหไหนบอกว่ายึดได้ยึดได้อะไรโซนดาของคุณคุณโกหกอะไรหรือเปล่าคุณไปโกหกปูตินหรือเปล่าเบิกงบประมาณปูตินใช่ไหมไอ้ฟินคโคลซินนะ่ะมันบอกว่ามันยึดโซนดาได้มันก็ แอบอ้างไว่น้องเพราะว่าไม่ทําแบบนี้มันจะไปเบิกงบประมาณจากบูตินไม่ได้นะด้วยข้อสัญญาที่ว่าถ้ายึดโซนดาไม่ได้ไม่จ่ายค่าแรงอนะเออหาจริงกับชีวิตของคนจริงๆเลยเนาะเอาชีวิตของคนไปแลกแลกเอาเงินมันไม่ใช่หรอกคุณอุบัติเอาชีวิตของมนุษย์ไปแลกเอาทรัพย์สินเพื่อจะให้ตัวเองอยู่รอดอุบัติปีศาจจะัดเลยเพี่น้องอยเป็นนับถือมันนะ เอาชีวิตของมนุษย์มาแลกกับทรัพย์สินเงินทองเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดเห็นกับตัวสุดๆเลยไปน้องเดีย๋ยวไปคบมันนะคนประเภทนี้มึงอยากได้จริงๆมึงไม่มาลบเองวมึงมาดูเองสนามลบมันเป็นไงมึงมาแหกตาดูดีตายไปเท่าไหร่แล้วนั่นเออลืมเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังไปน้องมีผู้หญิงแม่บ้านนี่แหละแม่บ้านทั่วไปนี่แหละที่ประเทศรัสเซียตอนนี้หอ,อกมาประท้วงอีกแล้วี่น้อง ประท้วงแล้วไม่ไม่รู้จะประท้วงได้สักกี่วันเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันมีการบล็อกการประท้วงแล้วพี่น้องประท้วงรัสเซียหลายรอบแล้วประท้วงได้ไม่กี่วันก็หายไปเลยไม่รู้มันหายไปได้ยังไงมันน่าจะใช้รูปแบบการบล็อกชนิดพิเศษนะพี่น้องเขาบอกเขาไม่เห็นด้วยกับที่รัสเซียจะต้องไปกล่าวลายป้ายสียูเครนว่าเป็นนาศอกนาซีโอ้เขาด่าหลายอย่างพี่นอ้องมึงอยากได้ยูเครนทําไมมึงไม่ไปลบ,บเอายิง เขาบอกว่าคุณปูตินหยุดเมืองหยุดกล่าวลายไปสิว่ายุเคียรนเป็นนาซีได้แล้วระโอ้เขาพูดหลายอย่างี่น้องเป็นแม่บ้านธรรมดาน,นี่แหละแม่ทาหารนี่แหละนี่เป็นยังไงนี่ก็มีคนตายจริงๆแล้วก็คนแกล้งตายนะไ่น้องมันมีคนหนึ่งนะไ่น้องมันแกล้งตายแล้วสพัพมันลุกขึ้นวิ่งอย่างไวเลย เนี่ย yeah. ไม่รู้จะวิ่งไปไหนนะไม่รู้ไปชุดเดียวกันหรือว่าคนละชุดนะเป็นรูปแบบถ้าชุดหนึ่งตายไปแล้วก็จะมีชุดใหม่มาเรื่อยๆไปน้องอยูเคนเขาก็บอกว่าโอ้เหนื่อยนายครับไอ้พวกนี้จริงๆเลยขนาดมีคนตายอยู่ต่อหน้ามันยังวิ่งเข้ามาอีก<ต>มันถอยไม่ได้มันกันนะไปน้องวังเนื้อมันม,ม,นมีมันมีกองกำลังที่อยู่แถวที่สองอนะ่ะคอยจัดการมันอยู่พูดง่ายๆ มันมาลบมันก็ตายถ้ามันถอยมันก็ตายเพราะรูปแบบการลบของรัสเซียนะฮะจะบอกว่ารูปแบบการลบก็ไม่ถูกหรอกพี่น้องเพราะว่าชั้นที่หนึ่งก็คือถ้าไม่วักเนอร์ก็เป็นทหารเกณฑ์ส่วนชั้นที่สองนี่ก็คือถ้าไม่ใช่ทหารเกณฑ์ก็วักเนอร์มีอยู่สองอย่างนี่แหละไม่รู้ว่าใครอยู่แถวหนึ่งแถวสองส่วนแถวที่สามคือทหารรัสเซียแถวที่หนึ่งถอยก็โดนแถวที่สองซัดแถวที่สองถอยก็โดนแถวที่สามซัดรูปแบบการ บังคับนะพี่น้องบังคับมึงต้องอยู่แนวหน้าสถานเดียวนะทําไมไม่รวมกลุ่มกับซัดแม่งสายสองอไปเลยแถวสองไปเลยใช่ไหมหรือไม่ก็รวมกลุ่มกันแถวหนึ่งกับแถวสองซัดแม่งแถวสามไปเลยใช่ไหมรูปแบบการรบมันต้องพลิกนะนนคุณก็ไปยอมทําตามเขาทั้งทั้งที่อาวุธอยู่ในมือคุณซัดหัวหน้าคุณนะมีไหมหัวหน้าอยู่นั่นนะเล่นมันเลย มันไม่รู้หรอกว่าใครยิงอ่ะวเวลาเสียงปืนที่มันดังระเบิดมันดังตึ้มตุ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 มเหนียวไกลเลยใส่มันเลยใส่กระบ,บาลมันเลยคนที่เป็นหัวหน้าคนที่ออกคําสั่งอ่ะใส่ไปเลยมันไม่รู้หรอกว่าใครยิงอ่ะต้องจัดการช่วงที่มันชุลมุนนั่นแหละเล่นมันไปเลย <S <S มาทําตามคําสั่งเขามันก็เป็นอย่างนี้หละท,ท,ท,ทั้งทั้งที่ยูเครนเขาออกคลิปไปยะแยะเลยนะไปลองเขาออกคลิป ประชาสัมพันธ์ถึงทหารลูกชาวบ้านนะทหารเกณฑ์ที่ถูกบังคับมามาถึงยุคเคนแล้วใช้กลยุทธ์นะสอนวิธีให้แล้วว่าทํายังไงยกมือขึ้นอย่าสู้อย่าลบถ้าอยากมีชีวิตรอดนะเจอทหารยุเคนให้ยกมือขึ้นเลยอย่าสู้อย่าลบแบบนั้นจะมีชีวิตรอดแต่ถ้าถ้ายัางดันทุลังที่จะลบอยู่อะตอนนี้ก็วัดดวงกันแหละใครจะอยู่ใครจะไปคุณําหมดโอกาสเห็นหน้าลูกหน้าเมียหน้าพ่อหน้าแม่แล้ว ่านโดนมาแล้วไปน้องถูกยิงขาเปล่าไม่รู้อ้าวเห็นเพื่อนถูกยิงหน,นีแล้วไอหาเอ้ยมึงเนี่ยถูกยิงแล้วไปน้องถูกยิงขาหรืออะไรนี่แหละไปไม่ได้แล้วอ่ะดูใหม่มันไปยังไงอ่ะถูกยิงยิงไปน้องถูกยิงยิงยิง มันจะพูดไปยังไงจะให้สงสารยังไงมันก็ยังจะให้สงสารสงสารลงเปะละ่ะถ้าเกิดเราไม่ทำเราอยู่เคียนไม่ทำนะมันมีชีวิตรอดไปมันก็ไปเล่นงานฝั่งอยู่เคียนนะจะทำยังไงอะถ้าเราไม่ทำมันมันก็ทำเราจะทำยังไงได้ละ่ะโจรจชัดเลยนะพี่น้องไปรับใช้โจรโจรจชัดเลยนะปน,นเอาแผ่นดินของคนอื่น ยังไงไงชาวโลกลก็ไปสนเสรินหรอกอมันจะลำเอรเลยว่าเออเก่งชาวโลกเขาใครชมว่าเก่งถามยิงคุณปูตินคุณยลเมรตอนนี้กลุ่มชาติจุลุบตัวนตกเข้าขนอาวุธมาเพียบเลยเขาหมายหัวคุณไว้แล้วอย่าไปหลงละเมอว่าตัวเองเก่งไม่ใช่นะเป็นน้องผู้นำรัสเซีย,ยละเมอว่าตัวเองเก่งไม่มีใครชมเลยใครใครก็ชมคุณเออมีเรื่องตลกเล่าให้ฟังพี่นน้องประหลาดมากเลย อ่ารัฐมนตรีของประเทศอิหร,ร่านกินยาผิดซองเขาบอกว่าอยู่ดีๆไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่ากินยาผิดซองหรืออะไรนะเขาพูดว่าดอนบัตเป็นของยูเคนใครเมียเป็นของยูเคนเอ้ยม,มึงหลอนอะไรมาแล้วบ่อกอยู่ดีๆมึงพูดเรื่องดอนบัตเป็นของยูเคนใครเมียเป็นของยูเคนมันมีนะพี่น้องเป็นระดับผู้นําของอิหร่านนั่นแหละ เอ้ยถ้ามันเป็นของยูเครนมึงส่งโดนมารัลเซียทําไมเห็นไหมเออมันส่งโดนมารัสเซียนะพี่น้องตัวนี้มันจะทําให้การลบพิกไหมไม่พิกหรอกพี่น้องโดนอิหร่านไม่มีประสิทธิภาพไอ้มันมันเหมือนกันลูกนังก็ติกอะไปทางไหนก็ไปทางนั้นถ้ามีใครอะไรยิ่งสวนขึ้นมามันก็ไม่หลบเลยมันปะทะไปตรงๆเลยคือโดนอิหร่านมันเป็นโดนรูปแบบลักษณะไม่มีวิญญาณพี่น้องไม่รู้จากหลบไม่รู้จากหลีก กำหนดให้ไปทางไหนก็ไปทางนั้นไม่แตกต่างจากลูกหลังกระติกก็ตรงที่มันออกมาพูดว่าดอนบัตเป็นของยูเคนใครมีของดูเคนมันคุกคงเห็นอะไรสักอย่างครับพี่น้องอยู่ดีๆมันออกมาพูดไม่ได้นะมันต้องมองเห็นอะไรสักอย่างนะเห็นอะไรเห็นลางลายว่ารัสเจียจะพ่ายแพ้อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองมันต้องเกิดเหตุอะไรสักอย่างที่อิหลานหมายถึงอาจจะมี ลางลักษณะแบบว่าต้องมีคนทําอะไรสักอย่างอ่ะมันถึงได้ออกอาการแบบนี้พี่น้องพโอ้ถ้ามันไม่เจออะไรสักอย่างมันไม่หลงหลุดหลุดพูดลักษณะแบบดอนบานเป็นของยูเคนใครเมียเป็นของยูเคียมันพูดมาได้ยังไงมันดีไหมมันถูกไหมมันถูกอยู่แต่ว่าช่วงเริ่มต้นน่ะมันขนอาวุธยุโทโธปกรณ์ไปให้ลเจียแล้วอยู่ดีๆมัพูดแบบนี้แสดงว่ามันก็คง ต้องเจออะไรสักอย่างนะพี่น้องถ้าคนไม่เจออะไรหรือไม่โดนอะไรสักอย่างจะมาหลุดแบบนี้ไม่ได้นะอ่ะปล่อยมันเดี๋ยวจบสงครามจบคอยไปคิดบัญชีมันต้องรอให้สงครามจบนะโดนโดนคิดบัญชีหมดนะพี่น้องเออมันอาจจะโดนใครสักคนคิดบัญชีมันนะพี่น้องมันถึงออกการมาพูดแบบนี้ผมกําลังคิดอยู่ หลังจากชุดนี้ถูกบอมนะพี่น้องก็มีชุดใหม่เข้ามาอีกนะคือมันจะปล่อยมาเป็นชุดๆชุดๆชุดดเลยนะไม่สนใจนะว่าใครจะตายใครจะใครจะอยู่ใครจะไปอันนี้เขากําลังนับจํานวนให้ฟังว่ามีเท่าไหร่ประมาณทักสามสิบเศษเศเลยพี่น้องสามสิบเศษเศษเฉพาะจุดนี้บริเวณนี้นะพี่น้องไม่ใช่ว่าทั้งหมดนะเฉพาะจุดนี้นะ แล้วก็มีคนที่มันร็ดรอดออกไปอีกที่อีกหลายคนเลยนะไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าน,นะพี่น้อง,องกลัวแต่ว่ายูท YouTube, YouTube จะหาว่าเราลงเนื้อหารุนแรงอีกนะคือมันเป็นภาพสวยๆนะพี่น้อง,องผมก็ไม่อยากจะเบอร์อะไรหรอกต้นฉบับมันก็นมาแบบนี้เลยผมจะลองลงให้ดูนะว่า youtube มันจะว่ายังไงมันจะหาว่าเราลงเนื้อหารุนแรงไหมจริงๆก็ ถ้าคิดแบบเป็นกลางกลๆแล้วมันก็ไม่ได้ภาพชัดอะไรหรอกมองก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร,นะร่ก็สกวัวสลัวอยู่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สนดาพี่น้องตอตายแบบนี้เหรอตายแบบนี้ใช่ไหมรครับผมจากนี้ต่อไปก็มีการบอมกันไปเรื่อยๆพี่น้องไอ้บอมชุดหนักๆมันมันดูไม่ได้เขาไม่ให้ดู เขาตัดออกแล้วก็ก่อนที่จะมาถึงฉากฉากนี้มันโดนไปเยอะพี่น้องเอ๊ะไม่เห็นเสียงระเบิดบอม,มเห็นบอมสองสามทีจริงๆเขาตัดออกไปแล้วพี่น้องอย่าไปเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นฉากที่บอมหนักๆจากเต็มๆมันลงไม่ได้นะพี่น้องลง Facebook ก็ยังไม่ได้เลยเนี่ยลง youtube ก็ไม่ได้เลยเนี่ยไม่รู้จะผ่านหรือว่าจะลองลงให้ดูนะหลายคนก็อยากจะดูว่าเป็นยังไงผมก็อยากลงให้ดู เป็นเป็นภาพสวยๆคลิปสวยๆนะเดี๋ยวจะว่าเออมีของดีทำไมไม่แบ่งให้คนอื่นเขาดูบ้างอะผมไม่ห่วงหรอกประเด็นมันอยู่ที่ YouTube แต่ก็จะลงให้ดูอันนี้น่าจะเป็นฉากสุดท้ายทนะีต้อเรียบร้อยแล้วประมาณสามสิบเศษเศษนะตามที่เจ้าของช่องเขาพูดนะประมาณสามสิบเศษเ นี่บอมหนักจนเราไม่ได้ดูนะเพี่น้องเขาตัดคลิปออกไปแล้วช่วงที่ลูกระเบิดไปลงเห็นระเบิดมันลงแค่สองครั้งใช่ไหมอันนั้นคือเขาไม่ตัดที่เหลือลอกล้นเขาตัดนี่เลยโทษฐานมาลุกล้านคนเดืน่นมันก็เป็นแบบนี้แหละ <23. S 1> คลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้นะครับสวัสดีครับ